หลังจากที่เราได้ตัวแท็บนะครับแท็บหนึ่งแท็บสองแท็บสามขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ถ้าสมมติเราต้องการจะได้อยากจะได้หน้าใหม่ขึ้นมาแหละเพราะตอนนี้เรามีแค่สามหน้าใช่ไหมหนึ่งสองสามถ้าเราต้องการจะได้หน้าสี่ขึ้นมาเราจะทำยังไงนะครับหรือเราต้องการจะได้หน้า about หน้า home หน้า profile หน้านู้นหน้านี่เราจะทํายังไงบ้างนะครับวิธีการก็คือเราต้องเปิดมาที่ terminal นะครับตอนนี้ terminal ของเราเนี่ยมีแค่ตัวเดียวนะครับมันกําลัง run ไอตัว Ionic serve อยู่เราสามารถบวก สร้างเทอร์มินอลเพิ่มขึ้นมาได้อีกตัวหนึ่งนะครับเรากดบวกขึ้นมาเพิ่มเทอร์มินอลขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับคําสั่งในการที่จะสร้างหน้าใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นแท็บหรือจะเป็นหน้าธรรมดาหรืออะไรก็ตามก็คือสร้างหน้าขึ้นมาใหม่นะใน Ionic นะครับเราใช้คําสั่งว่า Ionic แล้วก็ G G เนี่ยย่อมาจาก Generate นะครับ Generate ก็คือการสร้างนะครับจะสร้างอะไรเรากำลังจะสร้างอะไรเราบอกว่าเรากำลังจะสร้างเพจนะครับสร้างเพจนะครับ แล้วเพจของเราชื่ออะไรสมมุติอาจารย์ตั้งชื่อว่าเพจของอาจารย์เนาะอาจารย์ตั้งชื่อว่า about ละกัน about ก็คือจะตั้งชื่อเพจเป็นแบบโปรแกรมที่ใครเขียนอะไรอย่างเงี้ย about โปรแกรมนะครับฉนันก็กด enter ครับพอสร้างเพจเนี่ยนะครับ Ionic ก็จะทำการ generate เพจต่างๆหรือว่าไฟล์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเพจให้โดยอัตโนมัตินะครับโดยมันจะไปโผล่อยู่ในโครงสร้างนะครับใน structure ชื่อว่า about เห็นไหม มันก็คือหน้าหน้าหนึ่งนี่คือหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามใช่ไหมครับแล้วตัวนี้คือหน้า about นะครับหน้า about ทีนี้หน้า about เนี่ยมันก็จะมีไฟล์ข้างในเหมือนกันกับของคนอื่นแหละที่มันมีนะครับเหมือนกันเลยมี html มี ts มี t ts อะไรต่างๆนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะเปิดหน้า html ขึ้นมานะครับของ about ทีนี้ของ about เนี่ยอ่าประมาณนี้นะครับ อาจารย์ก็จะบอกว่าโอเคตัวนี้เป็น about นะครับอาจารย์ใช้เป็น i อ o n Label นะครับเพื่อให้มันอาจจะดูสวยงามขึ้นนิดหนึ่งอันนี้คือ about Page นะครับ a b o u t page แล้ว about Page ตัวเนี้ยนะครับเราได้เป็นหน้าหน้าสองหน้าหน้า about ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะโชว์มันยังไงนะครับเราจะโชว์มันยังไงนะครับเดี๋ยวจะเขียนคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับแล้วคำอธิบายอาจารย์จะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เราจะเขียนนะครับให้มันโชว์ หน้า About นะครับสมมุติว่าเรามีปุ่มสักปุ่มหนึ่งอยู่ในหน้า2แล้วกันถ้ามีปุ่มกดปุ่มปุ๊บให้มันไปโชว์หน้า about อย่างนี้ดีไหมอาจารย์เปิดแถบ2 h t m l ขึ้นมาใหม่ก่อนนะครับจำได้ไหมว่าเวลาเราจะเขียนโปรแกร,รมนะครับให้เป็นคลิกทำยังไงบ้างถ้ามีปุ่มแล้วให้มันคลิกทํำยังไงบ้างจาได้ไหมครับถ้าจาไม่ได้เดี๋ยวไปลองพร้อมๆกันนะครับเราสร้างเป็นไอออนเอาอะไรนะเมื่อกี้ถ้าจะปุ่มใช่ไหมไอออนบัตเทิลนะครับ i o button แล้วก็ slash i o button มีปุ่มบอกว่าชื่อปุ่มเนาะ go to go to about โอเค go to about เวลาจะทําทำให้ปุ่มทำงานได้จะต้องมี event on click นะครับก็ใส่เป็น click แล้วอาจารย์ก็ใส่ไม่ตอดว่า go to about วงเล็บเปิดปิดนะครับอันนี้คือมีไม,ม่ต่อแล้วกดคลิกแล้วให้ทำไม่ต่อนี้ ทีนี้เราก็อั t e r n a น e e n เอนเตอร์ครับให้มันสร้างเมอดต่อให้ในไฟล์ ts ปึ่งมันก็จะไปสร้างในไฟล์ ts นะครับก็จะมีเมอดตอดชื่อว่า go to about ทีนี้เวลา go to about เนี่ยนะครับมันจะสร้างเเรามีเรามีหน้าเพจของเราชื่อว่า about ใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะสร้างมันยังไงเราจะเราจะเรียกมันยังไงดีกว่าเราจะเรียกยังไงนะครับให้มันทำงานได้นะครับทีนี้ อาจารย์จะเปิดตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับอาจารย์จะเปิดตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวแอปคอม p o n เน t ตตัวไหนล่ะเดี๋ยวดูก่อนนะแอปโมดูลนะครับแป๊บหนึ่งมีแอปราลติงอ๋อแอปราลติงทั้ทีตัวแอปรา t ติงนะครับตัวที่อาจารย์สร้างขึ้นมาใหม่เดี๋ยวย่อยตัวนี้เนี่ยพอเราสร้างไฟล์ Ab o u t ขึ้นมานะครับมันจะมาเกิด มันจะมาเกิดไอตัวบรรทัดนี้เกิดขึ้นนะครับบรรทัดนี้คืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแต่ว่าเราจาเราเราดูตัวนี้ไว้อันหนึ่งว่ามันเกิดมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าผาดชื่อว่า about เกิดขึ้นนะครับผาด about เกิดขึ้นทีนี้เวลาเราจะเขียนโปรแกรมนะครับในหน้า2นะครับในปุ่มของเราเนี่ยเราจะต้องอ้างถึงผาดตัวเมื่อกี้นะครับอ้างถึงผาดตัวเมื่อกี้ทีนี้เอ๊ะมันจะเขียนยังไงนะครับมันจะเขียนยังไง เดี๋ยวนะเมื่อกี้อาจารย์าจ,าจะเขียนโดยใช้กันแบบแบบเป็นเมตดใช่ไหมอาจารย์ขอเปลี่ยนคือตอนนี้ยังไม่อยากอาธิบายเรื่องเม็ดตัดอาจารย์ขอเปลี่ยนเม็ตดออกนะครับลบไปตอดออกก่อนนะครับแล้วกลับไปที่หน้าตรงนี้ไอ้ตรงเม็ตัดตรงนี้อาจารย์ก็ลบทิ้งก่อนนะครับลบทิ้งก่อนคือเราจะกดปุ่มแล้วก็ให้มันไปที่หน้านั้นเลยโดยวิธีการที่เขียนโค้ดอยู่ใน html แทนนะครับอันนี้เป็นขั้นแรกเบสิกนะครับเราจะใช้ตัว directive ที่ชื่อว่า router นะครับ router link นะครับ router link แล้ว router link เ,เนี่ยมันจะบอกว่ามันจะลิงก์ไปที่ไฟล์ไหนนะครับลิงก์ไปที่ไฟล์ไหนซึ่งไฟล์ตอนนี้นะครับไฟล์ตอนนี้มันมีตัวที่ชื่อว่า about อยู่นะครับชื่อว่า about อยู่ทีนี้มันต้องเป็น slash ใช่ไหม slash about ถ้าจะไม่ผิดนะตัวนี้นะครับเ,เดี๋ยวนะตัวนี้นะครับ เป็นการเขียนโปรแกรมในการเปิดหน้าหรือว่าเขาเรียกว่าเนวิเกชันคือการการเปิดหน้าใหม่เรียกหน้าใหม่นั่นนูน่นนี่ใน i o n i c 4ซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงจาก i อ n i c 3โดยสิ้นเชิงไม่เหมือนของ ionic 3เลยนะครับมีบางส่วนนิดๆที่เหมือนแต่ว่าถ้าเป็น ionic 4จะต้องจะเขียนเป็นแบบสไตล์นี้นนอาจารย์ก็เลยยังยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะใช้แ v บที่ชื่อว่าตัว router link นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยให้ใส่เป็น single code นะครับว่าให้มันพูดง่ายๆว่าเราจะให้มันไปเปิดหน้าไหนนะครับมันเราบอกว่าให้ไปเปิดหน้า a b o u t a b o u t เนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันจะวิ่งไปดูที่แอป routing นะครับแอป routing มันก็จะบอกว่าอ๋อ a b o u t เนี่ยมันอยู่ตรงในไฟล์นะครับในโฟลเดอร์ชื่อ a b o u t ชื่อไฟล์ว่า a b o u t m o d u l e a b o u t module คือตรงไหน a b o u t module คือตรงนี้ครับนี่ a b o u t module เห็นไหมครับแล้วเราไปคลิกเข้าไปปุ๊บ มันจะมีตัว about page module ซึ่งตัวเนี้ยคือทั้งหมดเนี้ยคือพูดง่ายเปิดไฟล์เปิดสั่งให้เปิดหน้านี้หน้า about นะครับซึ่งมันก็จะเขียนว่าเนี่ยไฟล์ about module แล้วก็ sharp นะครับ sharp about about page module ประมาณนี้นะครับทีนี้พอเราเขียนเสร็จนะครับเราเขียนเท่านี้ก่อนนะครับเราเขียนเท่านี้ก่อนเราลองทดลองรันโปรแกร,รมนิดน,นึงนะครับ save ครับเรา save น้านีน้ก็ compile นะครับมันจะได้ปุ่มขึ้นมาปุ่มหนึ่ง ถ้ากดปุ่มปุ๊บนะครับกดปุ่มปุ๊บไหนล่ะตัวเพจ2ใช่ไหมครับเมื่อกี้กดปุ่มปุ๊บนะครับมันก็จะมาเรียกให้ไปเปิดหน้า about นะครับเปิดหน้า about ฉะนั้นเราก็ลองกดดูปุ๊บนี่มันได้หน้า about ขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเพจตัวแท็บมันหายไปนะครับแท็บมันหายไปแล้วแถมเรากลับไปไม่ได้ด้วยมันกลับยังไงเนี่ยมันไม่มีไม่มีให้ปุ่มให้กลับ ตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้า about แล้วเห็นไหมครับตอนนี้หน้า about เพราะว่าหน้า about มันมีแค่คำว่า about กับกับข้อความว่า about page แค่นั้นเองนะครับมันมีข้อความตามนี้เนี่ยมันมีคำว,ว่า about page แค่นี้เองนะครับฉะนั้นวิธีการแรกนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนหน้านะครับเรามีแอปพลิเคชันอยู่หน้าไหนก็ตามเราจะเปลี่ยนหน้าเราใช้ตัว directive ที่ชื่อว่า router link นะครับแล้วก็ใส่นะครับใส่ เส้นทางให้มันว่าให้มันเปลี่ยนไปที่หน้าไหนซึ่งมันประหลาดประลาดตรงที่ว่ามันต้องมีคือ a t t r i b u t e ของ Tag นะครับมันต้องเป็น d o บเบ e ลโ d e แต่เวลาจะเปลี่ยนมันต้องบอกว่าให้ใส่ซิงเกิลโ d e ดข้างในด้วยเอออันนี้ก็อาจารย์ก็งงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าออพอเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนแล้ว,เปล,ลวเปลี่ยนเลยมันกลับมาหน้าเดิมก็ไม่ได้ด้วยไม่ด้วยทำยังไงนะครับทีนี้อันนี้ให้ดูไปขั้นต้นก่อนนะครับในเรื่องของ r o าเตอร์นะครับ